ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Seven Night Idol Adventure นะครับในที่สุดผมก็เดินทางมาถึงจุดนี้แล้วนะในการใช้ตั๋วฟรีสุ่มอย่างเดียวนะครับจนถึงกระทั่งตู้เลเวล6จนกระทั่งสามารถเปิดตู้ที่เป็น S Idol แล้วก็ Kirill ได้แล้วนะครับก็จะมาทำตามที่เคยแจ้งว่าจะเอาเพชรดองรูบี้ทั้งหมดนะครับมากดเพราะว่าเราไม่ได้กดในตู้ปกติเลยนะมาลุ้นการันตีกันแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้ได้ประมาณ 400,000 กว่านะคุณจะได้ประมาณ 4,000 โลตามที่บอกว่าถ้าคุณเลือก S เนี่ยคุณจะได้แค่ S 0ดาวนะครับแทบจะไม่มีโอกาสในการขึ้น1ดาวด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเลือก Irene ซึ่งเป็นสายตีใกล้หรือว่าคิเลวตีไกลเนี่ยอย่างน้อยๆคุณได้ 4,000 ถึง 6,000 โลนะครับมีโอกาสจะได้1ถึง2ดาวนะครับเป็นไปได้เพราะฉะนั้นผมจะเลือกเป็น Irene เพราะผมจะทำทีมตีใกล้ที่เป็น7 Night นะครับอันนี้คุณสามารถมาถึงกันได้ทุกคนนะแค่อดเปรี้ยวไว้กินหวานกันนิดนึงการอดทนไม่ใช้รูบี้ในการเปิดตู้เนี้ยมันไม่ได้ทำให้การเล่นในช่วงแรกยากเท่าไหร่นะผมก็ใช้แค่ตัวทองฟรีนะครับอย่างมิลาดเซเว่นไนท์1ตัวแล้วก็มีตัวทองแถมมาอีกตัวนึงนะครับก็เล่นมาได้ไกลพอสมควรแล้วตรงนี้นะครับก็จะได้เวลามาสุ่มไอ้ตู้ไอรีนนะครับตู้อัปเดตกันแบบช่ำๆกันไปเลยนะ 4,000 โลนะครับจัดไปวันนี้ว่าได้เท่าไหร่กันแนะนำว่าระหว่างกันที่การันตีเป็นหลักนะพวกระหว่างทางก็คือของแถมนะครับเรียกอัตโนมัติไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ยาวๆไปมาแล้วนะครับตัวทองตัวแรกลุ้นเลทนะครับได้เป็นออรี่ไม่เป็นไรตัวนี้ก็ได้บัฟความเร็วโจมตีนะครับสำหรับสายตีใกล้ตัวทองตัวที่2ได้เป็นซิเวียบางทีก็จะมีการ์ดดำที่เปลี่ยนเป็นการ์ดทองนะครับโอเคได้ไอรีนไปแล้ว1ตัวนะนี่ถือว่ากำไรนะครับไอรีนตัวที่2โอเคอันนี้ผ่านไปประมาณแสนเพชรนะพันโลกว่าๆนิดๆทองไอรีนโอเคโอเคไอรีนตัวที่3นะครับเดี๋ยวขอพักครึ่งตรงนี้ซะก่อนรู้สึกว่าจะได้ประมาณ 2,000 โลแล้วไปรับของฟรีนะครับเป็นตั๋ว100นึงแล้วก็ไอรีนฟรีตัวหนึ่งโอเคต่อไปสุ่มด้วยตั๋วอีกสัก100อันนะครับ
คแล้วก็เดี๋ยวต่อยาวๆอีกประมาณให้ถึง 4,000 โลนะเราจะอยู่ไว้ที่ 4,000 ก่อนเนี่ยที่พยายามบอกว่าไม่ควรจะแบบรีบเอารูบี้ไปสุ่มนะครับเห็นไหมว่านี่แบบประมาณ 3,000-4,000 โลเนี่ยตัวทองคือออกน้อยมากๆนะแถมโอกาสที่จะได้ตรงตามที่เราต้องการจะใช้มันเป็นไปได้ยากฉะนั้นเนี่ยการอดทนแล้วมาถึงจุดนี้ได้ก็คือมันจะคุ้มค่ากว่านะครับได้ทั้งการันตีได้ทั้งกำไรระหว่างทางด้วยแนะนำเลยนะสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยทุกคนก็คือใช้วิธีนี้ตั้งแต่วันแรกอ่ะแล้วคุณจะสามารถสร้างทีมตัวทองที่คุณต้องการได้ค่อนข้างจะโอเคกว่าเดี๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนนะจะได้ตั๋วเพิ่มอีก300แล้วก โอเคต่อฟรีหมดแล้วก็จะเหลืออีกเดี๋ยวนะวันนี้ขอหยุดไว้ที่ 4,000 โลนะครับก็จะอีกทั้งหมด120ครั้งนะไปโอเคได้ต่อฟรี2ตัวนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าได้เท่าไหร่นะแล้วก็ตู้นี้ยังเหลือเวลาอีกประมาณ6วันนะครับก็คิดว่าน่าจะดองเพชรรูบี้ได้อีกประมาณ 200,000 เดี๋ยวค่อยมาดูว่าจะเปิดต่อหรือไม่นะครับมาดูกันนะครับได้ทั้งหมดกี่ตัวเลื่อนขั้นทีเดียวไปเลยก็ตามคาดนะครับได้ไอรีนแล้วตอนนี้นะครับ1ดาวใช้การได้จริงนะเดี๋ยวก็คือรอปลดศักยภาพไปถึงไกด์653ก่อนโอเคไฮเรนอัพไปคราวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยว EXP มันยังต้องไปเก็บเพิ่มเติมก็เอาตัวนี้มาแบกเพิ่มเติมนะสำหรับไอรีนก็เป็นเซเว่นไนท์ที่ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับสกิลไม่ได้แรงมากแต่ว่ามีอัมพาตแล้วก็ตัวบัฟพันธมิตรนะครับถ้าติดคิดจะได้พลังโจมตีทั้งทีมนะครับ 25% อันนี้รวมหมดเลยนะไม่เฉพาะตัวระยะใกล้นะได้หมดเลยตัวใกล้ตัวใกล้ตัวฟังก์ชันได้หมดโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไอรีน 4,000 โลเมื่อกี้เลื่อนขั้นไม่ครบนะครับอันนี้ไปเลื่อนมาใหม่แล้วกลายเป็นทั้งหมด2ดาวถ้วนนะก็คือค่อนข้างจะแบกทีมได้เลยแล้วขนาดเนี้ยโอเคสำหรับวันนี้ผมพิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ